สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีเพื่อนตนเองครับผมวันนี้ต้อมพาออกนอกสถานที่เนาะมาชมสวนอินทผาลัมเนาะเดี๋ยววันนี้พาเที่ยวกันนี่กำลังใกล้ออกแล้วแล้วก็มีแพะด้วยเขาเรียกแพะอะไรไม่รู้แพะแคะมั้งเดี๋ยววันนี้ต้อมพาเที่ยวกันวันนี้พาหลานพาฮีโร่แล้วก็พาที่บ้านมาเที่ยวด้วยจะตามดูเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีเพื่อนตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครป่ะเดี๋ยวทัวร์สวนกันวันนี้ครับผมเกียนเหมือนกันนะเนี่ยแม่อันนี้ท้องเหรอครับโอ้นี่นี่อ๋อกินกับมือได้เลยเนี่ยนี่มาเร็วมามานี่มานี่มาชูคีมออกมามาเลียเฉยมากนี่ดูฮิโร่ฮัลโหลสวัสดีครับโอ้แล้วก็อ๋อเขาจะกินทั้งวันครับโอ้ตัวมันเต่งมากเลยดูดิวเป็นเลี้ยงในสวนเออแต่ว่าไม่ได้หรอกกินใบทุกอย่างหมดได้อะไรล่ะนายเรามาจับอีกเราไปดูอินทผลัมกันดีกว่าใหญ่มากอันนี้พันบาฮีครับบาฮีทั้งหมดหรือเปล่าใช่เนี่ยอันนี้ต้นนี้ก็จะเยอะหน่อยโอ้โหแต่วันปีนี้ก็คือแบบออกไม่หมดเพราะว่าอากาศอากาศปีนี้มันแปรปรวนปีนี้ฝรั่งที่สวนเล่นเสียทั้งแปลงต้องตัดทิ้งอ่ะเนี่ยแหละแล้วเขาว่าจะหนักกว่าเดิมอีกนะจะหนักขึ้นมาเรื่อยๆผมจะลุกใจอ่ะอันนี้คือยังธรรมชาติเลยอันนี้ต้องผสมเกสรมาคุณไหมผสมครับเรามีตัวผู้ตั้งหากอย่างเงี้ยครับหรือก็มีตัวผู้บ้านแต่ว่าปีนี้ก็ไม่พอก็ต้องไปซื้ออ๋อเขามีขายอยู่แล้วใช่ครับโลนึงก็ประมาณหมื่นกว่าบาทคุมนี่กันอะไรครับทำสีเหมือนฝรั่งมาหรือก็คือการฝนครับเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกกับฝนเท่าไหร่โดนฝนแล้วแตกมาใช่ใช่ครับเหมือนน้ำมันเหมือนแบบเหี่ยวเหี่ยวยับยับแล้วนี่คือเดี๋ยวมันก็ร่วงครับจะเอายังไงดูได้ครับวิจารณ์บางคนเขาบอกว่าลูกทุกเหี่ยวมันอร่อยหรอไม่รู้มันจะโอ้โหนี่เลยเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยนะอันนั้นไม่น่าจะเวิร์กต้องชอบลองครับจัดไปเนี่ยพี่ต้อมเลือกเลยก็ได้ฝาดไม่ฝาดแต่มันไม่มีรสชาติลองมันยังไม่เข้าสีไงมันยังเหี่ยวมันไม่ฝาดนะแต่มันไม่มีรสคือต้องลูกลายอร่อยสุดลูกลายหมายถึงลูกลายมันจะมีแบบเนี่ยมันเป็นเหมือนลอยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันต้องให้มันแก่กว่านี้มันจะอร่อยบางคนเขาจะมองว่าลูกลายไม่สวยแต่จริงๆอ่ะผมบอกเลยลูกลายโคตรอร่อยคือเหมือนน้ำตาลมันได้นี่แล้วมันก็โชว์ขึ้นมาที่หลังใช่มันจะหวานแต่นี้มันอาจจะยังไม่เข้าสีหวานแล้วกรอบจะฝาดจะต้องหวานก่อนแล้วดูความดกมากอ่ะคือผมใหญ่มากอันนี้ต้นอายุกี่ปีแล้วคุณไปห้าปีครับโอ้ห้าปีแบกมานี่มาได้อร่อยอ่ะไม่ติดแล้วหรอไม่หรอกหรอนี่ขนาดยังเขียวอยู่นะเนี่ยไม่ติดฝาดแล้วมาอ่ะเอาจริงนะเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบกินเพราะว่ามันฝาดนี่อันนี้แพ้เขาก็ชอบกินนู่นเขาจะกินลูกร่วงมาไปเก็บกินใต้ต้นไปที่ฝาดลำนี่คือถ้าตัดระยะนี้มันจะสุกเพิ่มไปป่ะเหมือนเราบ่มได้ป่ะคืออย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้เลยก็คือมันก็สุกแต่มันไม่เยอะครับแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยคือไม่ได้เหมือนผลไม้อื่นที่แบบเอาไปบ่มต่อแล้วแต่ว่าคือที่สวนก็คือจะเลือกตัดที่มันสุกๆแล้วเท่านั้นเพราะว่าบางทีที่บางคนที่เขาทำตลาดเสียเขาจะตัดอ่อนเขียวแล้วลูกค้าก็บอกว่าฝาดไม่อร่อยเลยอะไรเงี้ยเหมือนแพะมาแล้วนู่นเนี่ยผมมาถามเรื่องตลาดเห็นบอกว่ามาของมันล้นตลาดของมันล้นตลาดอย่างที่เราคุยกันนะทางนู้นนะเหลือโลละร้อยขายข้างทางเต็มเลยจำใบขายโลเท่าไหร่ชิ้นละ50ใช่ไหมปีที่แล้วคนไลฟ์อยู่คนแย่งกันเลยแต่ว่าอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเหมือนแบบเราก็ตั้งใจทำคือหมายถึงว่าพวกเคมีที่ฉีดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบแต่ว่าโอเคมีการใช้ปุ๋ยแต่ไม่ใช่แบบปุ๋ยแบบไม่ใช่สารเคมีใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างที่บอกผมบางทีผมมาไลฟ์ผมก็เด็ดกินอย่างที่พี่ต้อมเด็ดอ่ะถ้าฉีดยาจริงผมก็คงไม่กล้าใช่ไหมคือปุ๋ยกับสารเคมีมันแยกกันในสารเคมีสารพิษนั้นมันคนละอย่างเพราะบางคนเขาก็จะฉีดพ่นอะไรเงี้ยมันก็มีใช่เพราะว่าของที่สวนได้KP ใช่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีการมาตรวจมาอะไรเงี้ยธรรมดากว่าจะได้นะผมยังไม่ขอเลยคือเรื่องตลาดนี่เราไม่ได้กลัวอยู่แล้ว
คือสำหรับผมมาผมไม่ได้กลัวเพราะว่าถ้ามันล้นตลาดก็คือผมจะเอาไปแปรรูปก็คือแบบมีเค้กอินทผลัมอย่างปีที่แล้วผมก็ทำเป็นทาร์ตไข่อินทผลัมก็คือเอาไอ้ตัวที่มันสุกๆไปกวนทำน้ำเชื่อมไซรัปอะไรเงี้ยแล้วก็ขายคือจริงๆอะผมก็รู้สึกว่าอยากให้แบบเกษตรกรบ้านเราอะรู้จักการแบบขายเองแปรรูปเองอย่างเงี้ยจริงๆอะเกษตรกรบ้านเราคือเขาไม่พลิกแพงเลยเขาขายยังไงเขาขายอย่างนั้นเนี่ยต้องพยายามทำให้แบบมันนอกจากเราจะขายผลให้พ่อค้าคนกลางมันขายอย่างอื่นได้เยอะพ่อค้าคนกลางเขามาซื้อที่แล้วที่เขาบอกว่าขายไม่ได้กันเขามาขอซื้อร้อยหนึ่งผมบอกว่าร้อยหนึ่งมันต้องมาคุยกับผมหรอกผมขายเองดีกว่า จริงเอาไปแปรรูปมามูลค่าเพิ่มอีกต่างหากแต่เกษตรกรก็จะกลัวแบบปลูกเยอะแล้วมันจะขายที่ไหนใช่อย่างผมก็เข้าใจคนกลางแหละแต่ก็แบบถ้าปลูกเองก็ถ้าขายเองได้ก็ขายเองเหมือนกันเพราะไม่งั้นเขาก็จะกดราคาเราเพราะว่าการทำเกษตรผมเข้าใจว่ามันแบบไม่ใช่เรื่องง่ายร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไออย่างนี้เราต้องแยกใช่ไหมแยกครับแยกไข่หน่อถ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน่อตัวเมียเลยที่มันออกจากแม่ก็คือเอาไปปลูกต่อนิดนึงก็คือปลูกลูกเลยต้องเดินผสมเกสรถูกต้นเลยไหมคะใช่เขาเป็นคนทำอ๋ออาจจะคอยผสมอันนั้นไม่ใช่หน่อแล้วครับไม่มีคนตอนครับมันก็เลยใหญ่โอ้แต่ช่อที่นี่แบบใหญ่มากเลยนะนี่ร่วงใช่แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนแบบที่อื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะปล่อยนี่นะให้ดูข้างหลังช่อใหญ่อะใหญ่มากนู่นไหนต้นนู้นโอ้โหแต่ปีนี้อย่างว่าเนาะร้อนฝรั่งเสียเยอะฝรั่งรุ่นที่แล้วตัดทิ้งหมดเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่ออกแล้วแต่อยู่ดีๆก็ออกมาเฉยเลยแล้วเห็นว่าจะเป็นอย่างนี้สามปีอ่ะเอลนิโญ่ใช่โอ้แต่ถามว่าถ้าใครจะปลูกตอนนี้ยังทันไหมดินหว่านลำก็อยากให้มองว่าเป็นความชอบมากกว่านะใช่ถ้าเราชอบมันขายได้อยู่แล้วใช่คือแบบอย่างที่บอกคือปลูกก็ต้องรอดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรารู้ว่าขายได้เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเราสามารถเอาผลผลิตเนี่ยไปทำอย่างอื่นต่อได้ใช่คือทำของให้ดีก่อนใช่ปลูกต้องให้ได้อย่างเงี้ยก่อนนะให้ได้ลูกเงี้ยคือนั่นแหละอย่างที่บอกคือถ้าลูกค้าเขากินแล้วเขาชอบเขาติดใจเขาก็จะมาซื้อเราทุกปีอย่างของผมอ่ะเขารอปีนี้ออกยังเขาก็จะมารอทุกวันนี้เราเคยแข่งราคาไหมไม่เคยเลยผมขายแพงกว่าคนอื่นด้วยผมพูดตรงๆเลยผมก็ต้องบอกตรงว่าผมแบบคุณภาพนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเข้าใจบางคนขาย200แต่เอาไปกินไม่ได้ผมลูกค้าก็ไม่โอเคนะผมว่าผมเนี่ยไปซัดข้างทางมาโล100ทิ้งหมดเลยใช่ไหมฝาดไปกินไม่ได้นี่คือช่อที่มันแบบเหลืองสุดเลยใช่ไหมถ้าณตอนนี้ก็จะมีใช่ครับเพราะว่าปีนี้มันออกช้าจริงๆจริงๆปีที่แล้วปีนี้ก็คือขายไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยจองช่อไหนช่อมันร่วงเป็นปกติครับมันเป็นปกติบางทีเขาก็ต้องมาซาวออกเพราะว่าลูกมันถ้าเป็นองุ่นเป็นอะไรพวกนี้เขาเรียกต้องพุนลูกมันไม่งั้นน่ะมันจะเล็กใช่แล้วก็มันก็จะคัดโดยธรรมชาติอ่ะคืออันไหนไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ค่อยๆดุดไปต้องมาซาวออกด้วยเนี่ยๆลูกลายๆอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าลายเนี่ยถ้าแก่จัดลายอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างเงี้ยซื้อได้เลยผมบอกเลยว่าซื้อได้เลยบางคนโอ๊ยเอาของไม่ดีมาขายหรือเปล่านี่ผมบอกเลยลายๆอย่างเงี้ยนี่เวลากินก็จะเลือกสีเข้มๆแล้วลายเผื่ออันนี้ก็เริ่มหวานนะลองดูก็ได้ครับแต่มันไม่ฝาดอ่ะแต่ถ้าอันเนี้ยผมบอกเลยถ้ามันสุกแบบแก่จริงๆอ่ะจะไม่ฝาดเลยแต่ว่าคือลิ้นบางคนผมก็ต้องยอมไปว่าบางคนเขาก็กินฝาดบางคนเขาแปรงฟันมาแล้วเขากินเขาก็จะบอกเขาฝาดใช่ถ้าเราเป็นคนกินฝาดได้เราก็จะแบบว่ารู้คือผมเคยคุยกับเพื่อนที่ตะวันออกกลางที่เขากินอินทผลัมเขาบอกว่าเอกลักษณ์ของอินทผลัมจริงๆแล้วต้องมีฝาดนิดนึงมันถึงเป็นอินทผลัมเหมือนเรากินสะเดาเหมือนเรากินอะไรที่มันสะเดามะระอะไรอย่างเงี้ยมันคือแต่ไม่ใช่ฝาดแบบกินไม่ได้เลยมันคือซิกเนเจอร์ของเขาอะใช่แล้วอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บลงอะมันจะเหลืองต่อได้ไหมอะถ้าเกิดเฮ้ยเหี่ยวต้องมาเหี่ยวแต่ว่ามันคือต้องแบบต้องให้ได้ระยะมันคืออย่างที่เนี่ยจะนับวันเนี่ยจริงๆจะมีเขียนตามก้านเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะเห็นใช่ว่าผสมวันไหนอะไรยังไงแล้วก็จะไปลงในคอมอีกทีว่าแบบเราผสมวันนี้แล้วก็มาเช็คมันจะตรวจสอบย้อนกลับได้หมดระหว่างที่คุณไปคุยเราก็แอบด่อยไปเรื่อยๆอีบมาดีได้ๆเขาเสียทรงหมดแล้วเนี่ยไม่ครับปีนี้ก็ไม่ปีนี้เขาไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เนี่ยมันมีร่วงคลาย
ช่เดี๋ยวจริงๆก็ต้องมาซาวเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยมามานี่รอพนักงานเก็บอ่ะแบกมามาเร็วระหว่างคุยกันนี่จะมีเสียงเคี้ยวตลอดเวลาไม่ใช่ไข่และต้อมแล้วกินซะเกี่ยวมันมีส่วนเกี่ยวจริงไหมคะที่ว่ากินแบบครึ่งลูกนี้กับแนวจริงจริงลองดูก็ได้ครับลองดูอันไหนมันอ๋อมีวิธีกินต้องกัดแนวขวางต้องกัดแนวนี้ใช่เพราะว่าแต่ถ้ากัดแนวนี้อ่ะมันเขาบอกว่ามันจะฝาดส่วนไหนมันไม่รู้เขาบอกว่ามันฝาดหมดลองไม่ฝาดอีกฝาดนะมันจะรู้สึกฝาดถ้าลูกเดียวกันลองผมอันนี้ผมก็ไม่เคยลองอ้าวเนื้อพาหลานไปไหนวะเนี่ยน่าจะร้อนมันหวานกว่าเพราะกัดตูดกัดตูดแล้วฝาดเหรอมันก็เลยแบบเดี๋ยวต้องมีเขาก็เลยให้กินแบบเฉลี่ยกันหรือว่าใช่ๆครับนั่นแหละครับอย่างที่บอกคืออินทผลัมมันต้องมีฝาดบ้างมันใหญ่ได้มากกว่านี้ไหมครับคุณไปจริงๆมีเกือบเท่าไข่ไก่ครับจะขายไปแล้วโอ้นี่นะคือถ้ากินเขาให้กินแนวยาวอย่างเงี้ยนะต้องกลับกล้องให้ดูกินเขาให้กินแนวยาวอย่างเงี้ยถ้าใครกินขวางอย่างเงี้ยมันจะติดฝาดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองเลยปกติต้องก็กินแนวยาวนะเพราะฝางเงี้ยเวลาเราเคี้ยวมันโดนเม็ดใช่ เราก็ต้องกินแนวนี้ไปอ่ะลองอย่างงี้ดิโน้นบอกว่ากินขวางแล้วฝาดกว่าลองเออใช่ไหมฝาดเลยมันจะเหมือนคนละรสชาติเลยปาดเลยขายทิ้งได้ครับเออเออทั้งที่สีเสริมเมื่อกี้กินเขียวยังไม่ฝาดเลยทิ้งเลยครับทิ้งเลยมันเป็นปกติอาจจะด้วยเพราะลูกเดียวกันยังไม่สุกด้วยลูกเดียวกันก็แบ่งไว้หรือว่าจะยังไม่สุกมีฝาดเออแต่ดีกว่ากัดขวางวะทำไมอ่ะไม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจลองแยกมันหมดแล้วไงคืออยากจะหาอันที่มันอร่อยอร่อยนี่มีคนอยากกินตะกี้กายิ่งยิ่งอยู่เลยนะแบ็คโอ้แต่ในท่อนี้นะเนี่ยท่อหนึ่งประมาณกี่กิโลครับคุณแบ็คน่าจะมาสิบกว่าครับสิบโลละ400ท่อละ4,000แต่ปีนี้ก็อาจจะเราจะลดปริมาณฝรั่งเราลงสักหน่อยนึงมีคนแบบมาซื้อแบบเหมาช่อก็มีมีครับมีแต่ว่าคือผมไม่ค่อยขายเหมาช่อไงเพราะว่ามันสุกไม่เท่ากันที่ส่วนผมก็เลยถึงจะแบบตัดทีละอันเลือกทีละอันคัดทีละอันทุกพวงก็ต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าด้วยไม่งั้นกินแล้วสตอรี่นะทำไมมันถึงขายราคานี้ได้ใช่ต้องต่ออย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบไอ้ที่เขียวๆมันร่วงเยอะหรือว่าเขาต้องแบบบิดทิ้งอ่ะเอาไปดองจะอร่อยป่ะอันนี้อันนี้ผมที่ร้านมีขายตามอินทผลัมก็คือเอาพวกนี้แหละที่ซาวแล้วมันร่วงแต่ไม่ใช่เสียก็คือเอาไปขายตามอินทผลัมกุ้งสดนวลนี่ลูกค้าก็เริ่มชอบจริงยังไม่ค่อยมีใครทำดองน่าจะไม่นี่หวานหวานอยู่แล้วถ้าดองมันต้องเป็นผลไม้อาจจะเป็นแบบคุกแบบเขาเรียกอะไรนะน้ำเปาหวานพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ใช่หรือว่าตำส้มตำมันก็จะมีรสชาติกลมกล่อมเพราะว่ามันจะเพิ่มมันจะอาจจะมีความฝาดนิดนึงเหมือนเวลาใส่มะกอกอะไรเงี้ยส้มตำยำอะไรพวกเนี้ยใช่ใส่เปรี้ยวได้ไงเพราะว่าไอ้นี่มันหวานแต่ก็ผูกอินทผลัมนี่ก็ล่มลื่นนี่นะแต่ว่าตอนที่มันไม่โตมันก็แต่ว่ามันก็จะมีอีกอันนึงคือเวลาถ้ามันสูงเนี่ยมันจะทำงานลำบากกี่ปีครับถึงตั้งแต่เริ่มปลูกถึงจะเริ่มติดที่นี่คือโชคดีคือ2ปีทำพิติดเลยปกติเขา3ปีใช่เรื่องของมะพร้าวเนี่ยแต่ว่าก็ต้องดูแลนะครับอาร์อย่างอาร์เนี่ยเขาก็จะมาเดินดูด้วงทุกวันตัวที่จะทำให้เสียเลยคือด้วงด้วงศัตรูตัวเดียวกับมะพร้าวเลยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบบางคนพอเม็ดต้องลุ้นเสียเวลานี่ไงถ่ายทิ้งไปนะที่ต้นอ่ะลงเรียนฝรั่งไปหมดเลยอ๋อนั่นแหละถ่ายฝากกินไม่ได้เลยนะใช่สุดท้ายก็คือเนี่ยแหละเนื้อเยื่อดีกว่าหรือว่าซื้อแบบว่าต้นตอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะชัวร์โอเคครับวันนี้ก็พามาเที่ยวสวนอินทผลัมเนาะจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ถือว่าถึงทางตันนะต้องมาผลไม้ของกินทุกอย่างมันไม่มีตันลงแค่เราพลิกแพงหรือเราข้างใครเราชอบมันจริงขนาดไหนอย่างคุณไปเนี่ยก็มีคาเฟ่ข้างหน้าเนี่ยคือผลผลิตในสวนเขาก็สามารถนำมาแปรรูปมาขายต่อได้อยู่แล้วเพิ่มมูลค่าได้อยู่แล้วเนา
เกษตรกรก็จะหยุดอยู่ที่ขายผลแล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่มีอำนาจต่อรองอ่ะคือเราต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอ่ะยังไงก็ไปรอดอยู่แล้วตามชื่อช่องพี่ต้อมเลยเนี่ยใครซื้อพันพี่ต้อมไปเดี๋ยวต่อไปผมจะเอามาทำขนมให้ฝรั่ง เผื่อว่าแบบผลผลิตล้นตลาดอ่ะลองไปทำขนมเอาสูตรผมไปทำตามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝรั่งออกวันนี้เราเอาแต่ต้นฝรั่งมาไปเดี๋ยวฝรั่งส่งให้ผมเดี๋ยวส่งผลมาด้วยนี่คิดได้เมนูหนึ่งเลยพายฝรั่งไส้แดงน่ะน่าลองไหมนี่ส่งให้ผมเดี๋ยวผมทำให้ดูผมพยายามจะทำหลายที่แล้วผมเอาไปดองดึงอะไรก็ไม่รู้กินไม่ได้กลายเป็นเหล้าเฉยเลยได้ครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครขอบคุณคุณไปด้วยนะครับวันนี้กับข้าวอาหารอร่อยมากเลยครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะแวะมาใหม่เดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไม่ไกลอ่ะใกล้ๆสุกแล้วก็มาได้โอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ